สลัดน่ากินเขาขมวดอันนี้ตอนแรกนึกว่าเขาเอาตะไคร้มาไล่มาแมลงหน้าเขาขมวดใบสลัดน่ากินมากเลยเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินเขาปลูกแต่เขาไม่กินนะเนี่ยอากาศดีวันนี้แต่เย็นอันนี้เป็นซาลารี่ฝรั่งโอ้ถั่วเริ่มยาวแล้วกระลำได้ห่อเป็นหัวแน่เลยงามจังโอ้มะเขือเทศโตไวมากเลยเพราะมันเป็นมะเขือเทศที่ใส่กับแซนด์วิชไม่ใช่ใช่ค่ะแซนด์วิชกับแฮมเบอร์เกอร์น่ะมันก็เลยโตเร็วเพราะมันเป็นมะเขือเทศพันใหญ่อันนี้เป็นราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ก็ติดลูกแล้วแต่มันเปรี้ยวอันนี้เป็นธงเทงนะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นต้นธงเทงแต่เป็นธงเทงพันที่แพงน่ะที่มันเหมือนมะเขือนะคะนี่ไม่เคยจำสักทีจำไม่ได้สักทีว่านี่คืออะไรไม่น่าเอาหินมาโรยเลยโอ้ดูสลัดผักชีออกดอกเต็มไปหมดแล้วออกดอกแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บไปใส่ต้มจืดค่ะข้างล่างนั้นน่าจะเป็นแตงกวาแล้วส่วนนี้เป็นเบซิลชอบมากเลยคือผักชีกับกะหล่ำส่วนอันนี้ใบอันนี้ค่ะมันจะเหมือนตะไคร้กลิ่นเหมือนตะไคร้มากเลยเนี่ยไม่กี่เดือนก็จะได้เก็บดอกนี้กินแล้วซึ่งถ้าหากเก็บยอดไปตอนนี้มันจะเป็นรสขมไม่แพ้กับสะเดาเลยแต่จะไม่เก็บจะรอให้เขาเป็นดอกเยอะมากเลยเนี่ยค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่โผล่ซะได้ซ้ำโหพอได้โตแล้วดูสิลามเลื้อยเต็มไปหมดเลยเหมือนสะเดามากเนี่ยค่ะอีกหน่อยก็ได้เก็บแล้วเดือนนี้มันจะมืดช้าเยอะเลยค่ะตรงนี้ปกติมันจะเป็นหาดที่มีห่านพ่อแม่ลูกนะคะตอนนี้น้ำมาถึงฝั่งที่ยืนอยู่นี่เลยแล้วดูเรือแคนูของ5-4-5ลำไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่กับพี่นะคะน่ะแสดงว่าเขาเอามาให้เช่าห่านพ่อแม่ลูกไม่รู้ไปไหนไม่เห็นมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ ปกติจะเห็นก้อนหินน้ำไม่มาขนาดนี้น้ำขึ้นเยอะจังเลยโอ้เรือนำเที่ยวกำลังมาลำเดิมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอกันแล้วดูเรือพวกนี้ก็ต้องกล้าพอสมควรนะถึงกล้าที่จะไปพายอย่างนั้นนะก็แสดงว่าพวกนี้ใจกล้าพอสมควรเรือนำเที่ยวพอตอนนี้ดูนะคะกลับไปอยู่ฝั่งติดแม่น้ำต้านเหนือติดถนนนะคะหรือว่าอ๋อถ้าเขาแวะลงจอดเขาเลี้ยวแล้วก็น่ากลัวไหมมันขึ้นมานี่เกือบขอบนี่เลยโอ้เขาเล่นช่วงร้อนๆนะพวกนี้จะมาเล่นเยอะเลยมีน้ำค่ะเอาไอ้แคนูที่อยู่ตรงนี้อ๋อเขาไปแล้วค่ะเขาพายไปแล้วโบกกลับแล้วมันนะเนี่ยตรงนี้ขนาดเขากั้นนะคะเขาจะมีตะข่ายกั้นแบบนั้นแล้วเขาบอกว่ามันอันตรายคนยังปีนข้ามลงไปเขาห้ามแล้วก็ยังปีนเอามีสกูตเตอร์อีกตัวนึงตามมาตรงนั้นตอนไปอยู่เมกาใหม่ๆเนี่ย
ไม่รู้หรอกนะคะว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีกฎโอ้โห so cute น่ารักจังเลยอ่ะวิ่งตาคล้ายกันเลยตาคล้ายนั่นแหละเขาชอบกันโอ้เขาชอบกันบ๊ายบายโอ้ยตรงนี้จะมองเห็นตรงช่องตึกของไทม์สแควร์น่ะตรงที่เห็นพระอาทิตย์เนี่ยช่วงพระอาทิตย์ตกดินคนจะมายืนถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยมันจะสวยค่ะตรงนี้ค่ะซอกนี้ค่ะเป็นไทม์สแควร์เขาจะเอากล้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ฮะถ่ายรูปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกแต่วันนี้กว่าพระอาทิตย์จะตกก็สองทุ่มกว่าค่ะเลยครึ่งด้วยซ้ำสวยดีตรงมุมนี้ก็แปลกค่ะพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังตึกที่อยู่ตรงข้างโบสถ์นะคะก็จะมองเห็นเป็นสีแดงๆตรงนี้ก็แปลกดีค่ะที่อยู่ข้างโบสถ์แหลมๆมันก็จะมีตึกอยู่อีกแถวนึงบังพระอาทิตย์ไว้นะคะก็เป็นอีกบรรยากาศเป็นที่แปลกลมแรงลมแรงตรงนี้ไม่เห็นแสงอาทิตย์ละเพราะตรงนี้ข้างหน้านั้นคือไทม์สแควร์ค่ะตรงซอกตึกนี่คือไทม์สแควร์มันจะไม่เห็นเป็นเงาผ้าที่บังแล้วเพราะว่าเดินมาตรงจุดนี้แล้วค่ะเร็วมากนะเนี่ยสกูตเตอร์เขามีสปีดลิมิตนะดูอย่างเงี้ยเหมือนใกล้นะคะเดินจากริมสะพานมาถึงตรงจุดเนี้ยลูกมอนหมดแล้วค่ะมาเร็วไปเร็วว่าจะมาเก็บลูกหม่อนกินไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วมีรอยไม่รู้คนดูแลสวนตัดไปหรือว่าคนเอามาตัดเป็นรอยตัดใบนี่แหละค่ะที่บอกว่าถ้าพักตรงนี้สร้างเสร็จเนี่ยมันจะสวยเพราะมันจะเดินไปได้เกือบถึงสะพานแมนฮัตตันนะคะมันก็จะมองมุมได้มุมกว้างออกไปค่ะสวยมากอีก2อาทิตย์กว่าๆค่ะก็จะเสร็จเขาก็จะเปิดใช้คิดว่านะคะโหถ้าเสร็จนี่ยอดมากเลยถนนตรงนี้ก็จะเดินไปนู่นค่ะมีเลนปั่นจักรยานแล้วก็มีเลนให้รถขับแล้วก็มีเลนให้คนเดินก็จะเดินโหชอบมากเลยถ้าพาร์คนี้เสร็จมุมมันจะเดินได้กว้างออกไปอีกเรียบฝั่งแม่น้ำอีสต์นะคะนี่เลยค่ะพาหมาเดินอ้อมมาเรื่อยๆถึงฮันเตอร์พอยต์แล้วค่ะตรงคอร์ดสแควร์มันจะสังเกตเห็นตึกของ City Bank นะคะคืนนี้ Empire State น่าจะเป็นสีเดียวกับเมื่อคืนค่ะคือสีแดงน้ำเงินแต่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นแดงกับน้ำเงินอย่างเดียวก็ได้ค่ะ
หลายคนอาจจะชอบบรรยากาศณตอนนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองแล้วไม่ชอบเลยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอเวลาพบค่ำแบบนี้จะกลัวมากจะรู้สึกกลัวเพราะนะคะต้องหลบคนเพราะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นที่ที่คนเขาวิ่งออกกำลังกายนั่นแน่นั่นแน่เจ้าหมาไส้กรอกมองกันกับหมาเราวิ่งไปจ้า26 that's what's for your skill วิ่งไปซะแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ